สวัสดีครับพบกับยูนทีบอกต่อครับผมธนภพทวีวงสมบูรณ์นะครับมีคำถามหลายๆคำถามนะครับเกี่ยวกับสุภาพสตรีมักจะถามผมว่ารถยนต์เนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนไกลๆเนี่ยต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเอแล้วเราต้องไปหาช่างทุกครั้งไหมนะครับประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ตรงขนาดนั้นนะครับเพียงแค่เราตรวจสอบเป็นเอาแค่เบื้องต้นนิดเดียวพอเดี๋ยวเทปนี้นะครับผมจะแนะนำให้เรารู้จักวิธีการตรวจสอบที่ง่ายๆสำหรับเราเลยนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่คือเรื่องของน้ำมันหล่อลื่นตัวแรกเลยนะตัวแรกครับนี่ขออนุญาตเอาไม้ชี้ก่อนไม้ชี้นะครับนี่น้ำมันเบรกครับน้ำมันเบรกที่เราจะต้องรู้จักกันนะครับน้ำมันเบรกนะครับจะมีขีดบนนะครับจะมีขีดบนกับขีดล่างอยู่นี่นะครับรถยนต์ของอีซูซุของเรารุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดาก็แล้วแต่นะครับตัวของกระป๋องน้ำมันเบรกนะครับจะรวมกันหมดแล้วทั้งน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์อยู่จุดเดียวกันเลยนะครับวิธีการดูแลก็คือตรงนี้ครับให้อยู่ในขีดบนเติมอยู่ขีดบนแต่ถ้าเราเปิดมาปุ๊บปรากฏว่าน้ำมันที่เราต้องการดูเนี่ยน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับลงไปลึกมากเกินไปอันนั้นอันตรายแล้วครับต้องทำการเข้าสู่บริการเพื่ออะไรครับเพื่อเติมน้ำมันเบรกตรงส่วนนี้นะครับส่วนถัดมาครับที่เราจะดูกันต่อไปคือตรงนี้ครับถังพักน้ำหม้อน้ำนะครับหรือว่าถังน้ำยาหล่อเย็นนั่นเองนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับจะมีสายอยู่เส้นหนึ่งนะครับมีท่อต่อมาจากหม้อน้ำนะครับวิธีการดูแลของเราง่ายๆครับเราดูแลจากตัวนี้นะครับมาซูมใกล้ๆครับตรงนี้จะมีขีดบอกนะครับขีดบนและขีดล่างเหมือนกันนะครับขีดบนขีดล่างนะครับขีดบนขีดล่างดูแลยังไงนะครับดูแลก็คือให้อยู่ระดับขีดบนเสมอถ้าอยู่ต่ำมากเกินไปอันตรายแล้วครับต้องทำการตรวจและเติมครับผมส่วนถัดมาที่เราจะแนะนำกันนะครับตรงนี้นี่นะครับหลายๆท่านไม่ค่อยได้ดูเลยจะรู้ตอนไหนครับตอนที่มันเสียแล้วคืออะไรครับสายพานสายพานดูง่ายมากครับเราใช้มือกดงี้เลยนะครับกดดูกดดูนะครับกดเอานะครับถ้ามันหย่อนมากเกินไปอย่างนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ถ้าหย่อนจนแบบกดจนหูหย่อนมากหรือว่าสตาร์ทรถแล้วมีเสียงอีดๆอย่างนี้แปลว่าต้องตั้งหรือว่าทำการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอายุการใช้งานหมดแล้วครับครับผมส่วนถัดมาที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นคือน้ำมันพรมไรพาวเวอร์นะครับคืออะไรครับชื่อบอกอยู่แล้วครับน้ำมันพรมไรพาวเวอร์วิธีการตรวจสอบหรือว่าวิธีการดูแลรักษาเขานะครับก็คือจะมีขีดบอกเหมือนกันขีดบนกับขีดล่างเช่นกันนะครับแต่น้ำมันตัวนี้ง่ายๆเลยครับเป็นน้ำมันตัวเดียวกับเกียร์อัตโนมัติที่เราใช้ตัวเดียวกันนะเบอร์เดียวกันนะครับวิธีการเติมนะครับคือให้เติมให้อยู่ในระดับขีดบนพอนะครับหลายๆท่านไปเติมผิดวิธีนี่ครับเติมซะเต็มกระป๋องเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับในขณะที่เราทำการเลี้ยวรถนะครับเลี้ยวข้างใดข้างหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแรงดันหรือว่าเพรสเชอร์ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะดันออกมาบริเวณฝาเลยทำให้แรงดันในระบบเนี่ยผิดเพี้ยนไปแล้วก็ทำให้น้ำมันตรงนี้เลอะเทอะเต็มรถไปหมดเลยครับเติมแค่ขีดที่กำหนดพอนะครับส่วนถัดมาครับที่ผมจะแนะนำคือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่วิธีการดูแลรักษาง่ายๆมากครับถ้ารถเราใหม่ๆนะอย่างนี้นะครับเราใช้วิธีขยับรถนี้เลยนี่อย่างผมนี่นะครับขยับเบาๆครับเห็นไหมครับขยับปุ๊บระดับน้ำกันทั้งหมดนะครับจะกระเพื่อมให้เราเห็นชัดเจนว่าอยู่ในระดับขีดที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามองไม่เห็นแล้วเราต้องทำการเปิดทุกอันเลยนะครับเปิดทุกอันเลยนะครับผมเปิดทุกอันเลยนะครับเปิดทุกอันเลยเปิดให้หมดเลยไปหมดนะครับเปิดทุกอันเลยนะครับมีกี่ฝาเริ่มเปิดหมดแหละนะครับน้ำกันนะครับที่เราสำคัญอย่างนี้ครับเวลาการเติมของเรานะครับต้องเติมให้อยู่ระดับแค่แตะขีดพลาสติกที่มันเป็นติ่งลงไปอย่างนี้นะนะครับเป็นติ่งพลาสติกนี้นะครับแล้วเติมแค่น้ำกัดเริ่มสัมผัสตรงพลาสติกพอแล้วครับทำไมครับบางคนชอบเติมซะเต็มเลยเติมให้ล้นจะได้รู้ว่าน้ำกัดพอไม่ครับอย่าให้ดูนี่ครับประเด็นคือถ้าเวลาที่เราเติมเกินมากเกินไปนะครับจะมีรูนี้เห็นไหมครับบางรุ่นอาจจะมีแค่รูเดียวบางรุ่นจะมี2รูปฏิกิริยาในน้ำกัดแบตเตอรี่นะครับเวลาทำงานนะครับเวลาที่เราทำการสตาร์ทรถก็แล้วแต่นะครับนี่ตรงนี้มันจะคายเป็นไอเป็นกรดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับออกมาเป็นปฏิกิริยาทางเคมีของแบตเตอรี่แล้วจะทำให้เกิดนี้ครับเป็นคราบเกลือมาเกาะตามสายไฟตรงบริเวณขั้วลบก็ดีขั้วบวกก็ดีอย่างนี้นะครับเกาะเต็มไปหมดเลยเกาะหนาหรือทำให้สายไฟเนี่ยขาดได้นะครับถ้านานๆไปแต่ถ้าเกาะเยอะไม่ต้องห่วงครับใช้น้ำร้อนลาดลงไปเลยครับลาดลงไปที่ขั้วลาดลงไปลาดลงไปแค่นั้นพอครับน้ำไอก้อนเกลือที่มันขึ้นมาก็จะละลายหายไปหลังจากนั้นเราก็ใช้เจลบีบางๆนะครับทาบางๆบริเวณขั้วถือว่าเป็นการดูแลรักษาบางคนบอกเอ๊ะน้ำกัดต้องดูนานขนาดไหน2สัปดาห์ครับ2สัปดาห์ตรวจสัก1ครั้งนะครับต้องเติมทุกช่องนะครับเติมทุกช่องเลยนะครับหลังจากเติมเสร็จแล้วอย่าลืมอ้อข้อควรระวังครับที่ผมห่วงบางคนใช้ไฟแช็กครับจุดดูไม่ได้นะครับอันตรายบางคนสูบบุหรี่ครับยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะครับมีผลกับปอดด้วยนะครับมีผลกับปอดสูบบุหรี่เป็นไงบ้างครับการตรวจสอบรถง่ายๆด้วยตัวท่านเองนะครับไม่ใช่เรื่องยากสุภาพสตรีก็สามารถตรวจสอบได้นะครับยังมีเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์ของเรานะครับเดี๋ยวเทปหน้าผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบอย่างที่ผมบอกอีกนะครับก็เทปนี้ขอลาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอิสุสุอึ้งวันไตความมั่นใจที่ต้องบอกต่อดีครับ